เราขายเฉพาะรถสวยเท่านั้นตัวถังไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำหรือตะต่อการันตีจากประสบการณ์การทำอู่บอดี้อู่รีสโตของเราเองเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูรถหรือดูรถไม่เป็นเราคัดสรรมาให้ท่านแล้วสวยแน่นอนครับสวัสดีครับทีมซีเล็กนะครับก็มาใหม่นะครับอีกคันหนึ่งสำหรับวันนี้ก็มาเจอกับคันนี้เลยนะครับเป็น BMW M5 รหัส E39 นะครับผมว่าคลาสสิกแล้วนะตอนนี้ก็ตัว M5 เนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณสักปีปลาย90ถึงต้น2000นะครับปี98ถึงประมาณปี2003ก็เป็นบอดี้ซีดานที่นั่งสบายหรูหรานะครับแล้วก็กว้างขวางพอสมควรเลยนะครับก็คันนี้เป็น M5 นะครับเป็นรถย้ายของนะครับที่ย้ายมาเต็มๆทำครบจบทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกส่วนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอดี้รอบนอกก่อนนะครับM5 ต่างจากรถ E39 ธรรมดายังไงก็แน่นอนล่ะกันชนหน้า M กันชนหลัง M ครับมีล้อ M กระจกมองข้าม M แล้วก็ภายในที่เป็นตัว M5 ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับพวงมาลัยเรือนไม้แล้วก็พวกเครื่องเสียงต่างๆที่เป็นคอนโซลเนี่ยเขาเป็น M หมดเลยนอกจากนั้นก็จะมีหลังคาซันรูฟนะครับจากโรงงานมาโลโก้ M ด้านข้างนะครับแล้วก็มีโลโก้ M ด้านหลังเป็นสปอยเลอร์นะครับก็ M ก็เอาไปแต่งสวยเลยนะครับผมบอกว่ากันชนหน้ากันชนหลังเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับอันนี้เป็นตัว M ท่อออกคู่นะท่อยี่ห้อ Super Spirit นะครับออกคู่นี้เลยนะครับนี่เป็นบอดี้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับเครื่องยนต์นะครับเป็นรหัส S62 นะครับ4,900cc 4,900 กว่านะครับก็เซซะว่า 5,000cc แล้วกันเครื่องยนต์ V8 บอดี้เดิมสนิทเลยนะครับกันร้อนยังเดิมอยู่ผมบอกเลยว่าแรงอ่ะขับสนุกแล้วก็แรงมากเกียร์3นี่ไป120ละเกียร์4นี่ลากได้ถึง105-106เลยนะครับมีทั้งหมด6เกียร์นะครับเป็นเกียร์กระปุกนะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเกียร์5นี่ผมไม่เคยขับเป็นเกียร์6เลยเกียร์5ก็จะแตะ200กว่าแล้วนะครับก็แรงมากผมบอกเลย M Power ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับคนที่รู้จัก M Power เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันคือเครื่อง NA ที่โมดิฟายมาแรงมากๆนะครับเป็นซุปเปอร์คาร์ได้เลยนะครับก็ความแรงระดับ400กว่าม้าสแตนดาร์ดโรงงานนะครับประมาณนี้เลยสามารถโมดิฟายได้อีกนะบางคนโมกันเป็นพันม้าได้เลยนะครับเครื่อง NA เนี่ยนะครับไม่ต้องง้อเทอร์โบเลยนะครับคันนี้ก็วางมาจากอู่ชื่อดังผมบอกนี้แล้วกันวางมาจากอู่ชื่อดังเดินมาครบๆนะครับสวยงามมากเซนเตอร์ได้หมดนะครับเส้นเครื่องดีวิ่งแล้วไม่มีสายไม่มีแบบเอียงซ้ายเอียงขวาแน่นอนนะครับก็ตัวรถบอดี้สวยมากอยู่แล้วนะครับสีก็เป็นสีฟ้านะครับเป็น M Power อยู่แล้วนะครับก็แรงละกันบอกเลยแรงนิ่มขับสนุกมากๆนะครับใครมาจี้ตูดนี่ไม่รู้นี่ตายเลยนะซีวิกเทอร์โบอะไรมาจี้ตูดนี่เอาไม่อยู่นะผมบอกให้400กว่าม้าคันนี้นะครับก็สวยๆเดี๋ยวไปดูภายในกันเข้าไปดูภายในนะครับก็ภายในเนี่ยจะเป็นผ้านะครับอัลคาร่าสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็แอร์แบ็กให้มารอบคันนะครับพวงมาลัย M แน่นอนเรือนไม้ M นะครับแผงจอตรงกลางเนี่ยนะครับจอตึงแบบนี้นะครับเป็นจอดอยแล้วนะครับเบาะเป็นหนังสีดำทั้งคันนะครับพรมดำหนังดำนะครับให้ความหรูหรามากๆผมบอกเลยหรูหราด้วยแล้วก็สปอร์ตด้วยด้วยความเป็นสีดำเนี่ยทำให้มันสปอร์ตนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียบผมบอกเลยเพราะมันคือรถซีรีส์5นะครับเป็นลักชัวรี่คาร์คันหนึ่งของ BM นะครับแอร์แบ็กรอบคันเบาะไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าคอนโทรลได้ที่พวงมาลัยหลายอย่างเลยเครื่องเสียงนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับคุยส์คอนโทรลนะครับคอนโทรลหน้าจอได้ที่พวงมาลัยหมด
นะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติเกียร์เป็นแมนนวลนะ6สปีดนะครับเป็นแมนนวล6สปีดเกียร์เนี่ยค่อนข้างชิดมากนะครับเหมือนเป็นรถสปอร์ตเลยนะครับนั่งกว้างขวางเบาะกว้างข้างหลังนั่งได้จริงนะครับ4ไป4คน5คนนี่สบายสบายกำลังเครื่องเหลือๆครับก็มาสรุปให้ฟังนะครับสำหรับ BMW M5 E39 คันนี้นะครับเป็นรถย้ายของนะแต่ย้ายครบๆนะครับแล้วก็ทำมาจบนะครับผมเซอร์วิสไปเองเนี่ยแสนกว่าบาทเครื่องสมบูรณ์แบบ 100% ช่วงล่างสมบูรณ์แบบ 100% ยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนยางปีนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบแอร์ทำใหม่หมดแล้วนะครับเอาไปคือพร้อมใช้นะครับพร้อมแรงนะครับพร้อมสนุกกับมันนะครับเพราะว่ามันขับสนุกมากนะครับเครื่องยนต์ระดับ400กว่าม้าเนี่ยสนุกมากๆ V8 นะครับ M Power นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็ใครสนใจนะครับก็เรียนเชิญนะมาดูรถกันได้เลยนะครับการันตีว่ารถสวยแน่นอนนะครับมาดูไม่ผิดหวังแน่นอนผมเปิดราคานะครับกับ BMW M5 E39 คันนี้ 1,450,000 บาทเท่านั้นนะตลาดขายกัน 1,700,000-1,800,000 นะของผมนี่พร้อมๆทะเบียนเลขสวยด้วยตรงรุ่นนะครับ 1,450,000 บาทเร็วๆเลยนะครับถ้ามาก่อนสิ้นปีผมลดให้อีกนะครับ 1,450,000 บาทเท่านั้นคุณไปทำเองเกินผมบอกเลยหัวตัดตอนนี้ราคาเป็นล้านแล้วนะครับยังไม่รวมค่ารถยังไม่รวมค่าวางยังไม่รวมค่าเซอร์วิสยังไม่รวมค่าเซตอัพทุกอย่างให้มันเนียนแบบนี้อันนี้คือพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้ไม่ต้องเซอร์วิสอะไรแล้วทำให้หมดแล้วนะครับน้ำมงน้ำมันถ่ายเกลี้ยงหมดแล้วนะครับ 1,450,000 บาทเท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับชุนซีเล็กเจอกันคันต่อไปครับ